ดงทัญยาทำใจสี่ปีรอดปฏิหารออกมาพูดคุยและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยตนเองได้แล้วสำหรับผู้กำกับมากฝีมืออภพงพัดวชิร์ับรรจงหลังจากประสบปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วนที่ทำให้ตัวเขาต้องผ่านไปรักษาตัวนานเกือบสี่ปีต้องฝึกพูดใหม่เพราะจากปัญหาสุขภาพทำให้พูดไม่ชัดและร่างกายซีข,ขวาใช้งานไม่ได้และปัจจุบันกยายพบบำบัดอย่างต่อเน,นื่องจนดีขึ้นเรืเร่อย แต่ก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติโดยการช่วยเหลือตัวเองและที่บ้านเท่าที่จะทําได้ซึ่งเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกทั้งตนยังได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวคนรอบข้างและตนเองพร้อมกันนี้ยังเผยต่อว่าได้หวนกลับมาดูแลและกํากับละครอีกครั้งโดยล่าสุดอภพงพัฒน์ในวัย60ปีเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ก็ทำงานแล้วทำงานมาสามปีแล้วพอป่วยปุ๊บหนึ่งปีทำงานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามฝึกพูดไปทุกๆวันมันก็ดีขึ้นตอนนี้วิธีการรักษาก็ทำกายภาพอยู่ครับหมอได้บอกถึงโอกาสหายขาดจะมีไหมอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นสองเดือนสามเดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคนสองปีสี่ถึงห้าปีสิบปีบางคนเป็นตลอดชีวิต ราก็ไม่รู้ว่าเราอะอยู่ในระดับไหนทางที่เราทําได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ด้วยอาการตอนนี้มันเป็นแล้วต้องรักษามันไม่ได้ดีขึ้นภายใน1-2ถึงวันแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนี่ตัวผมเองก็ยังพูดไม่ชัดเลยและก็ยังเดินไม่ค่อยได้ต้องทำกายภาพบาบัดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าผมจะหายดียหรือย,ยังผมหายแล้วครับแต่แค่ยังเป็นแบบนี้อยู่เวลาที่อยู่บ้านทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด ทำอะไรได้ก็ทํากวาดบ้านทําความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตประจําวันให้มันเหมือนเดิมที่สุดอาบน้ําเองทานข้าวเองไม่ทําตัวให้เป็นภาระทุกวันนี้ก็คิดแค่นั้นกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญที่สุดทั้งจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงและก็กําลังใจของตนเองเราก็ต้องยิ้มกับมันเราต้องคิดถึงแต่ปัจจุบันคิดถึงคนรอบข้างไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตคิดถึงวันนี้ก็พอใช้ชีวิตเราให้เป็นปกติที่สุด ขอขอบคุณขอ้อมูลจาก s o c i a l n e w u u p d t t e o o m ขอบคุณค่ะ